ขณะที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช6อำเภอชายฝั่งทะเลกว่า20องค์กรเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมออกแถลงการเรียกร้องให้เร่งดำเนินการกับเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจัดเก็บข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบรวมถึงแพปลาและแม่ค้ารายย่อยเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปนะคะพร้อมเสนอยกเลิกสัมปทานแปลงเลี้ยงหอยเพราะเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรโดยระหว่างแก้ปัญหาไม่ควรอนุโลมให้มีการทำประมงอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าเครือข่ายประมงพื้นบ้านสนับสนุนการทำประมงอย่างถูกต้องมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีเรือประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายหลงเหลืออีกกว่า100ลำค่ะจึงอยากให้รัฐเร่งจัดการในเรื่องนี้ขณะนี้ทางจังหวัดได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมชี้แจงการยกเลิกสัมปทานแปลงหอยประมงจังหวัดได้เสนอยกเลิกไปแล้วขณะนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์ของผู้ได้รับสัมปทานค่ะต้องบอกว่าตลอด4ปีของการแก้ไขปัญหาถือเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลของไทยนะคะส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้ในปี2561เนี่ยจับได้มากกว่าปี2560ถึง 200,000 ตันเลยนะคะนี่ก็เป็นความสำเร็จของการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่า IUU fishing นั่นเองซึ่งก็ต้องอย่างที่บอกไปก็คือว่าการที่จะมาหาเสียงนอกสภาเนี่ยก็ต้องนึกถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจนึกถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยเพราะว่าในประเทศอาเซียนด้วยกันเองเขาก็ยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาของไทยมีการทำงานมีการตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าอาเซียน IUU Task Force นั่นเองเขาจะใช้โมเดลของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอื่นๆที่เขาทำประมงแล้วก็ตอนนี้ยังทำประมงผิดกฎหมายอยู่ด้วยซ้ำไปอย่างที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะมาขอดูงานเรื่องของการแก้ปัญหา IUU ที่ไทยเลยนะครับแล้วก็อย่างภาพข่าวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่านั่นคือชาวประมงแท้ๆเลยนะฮะที่เดินทางมาที่จังหวัดเพื่อบอกว่าชาวประมงเราสนับสนุนนโยบายนี้ต่อไปเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าทำประมงแบบทำลายล้างเนี่ยต่อไปเนี่ยวันนี้อาจจะจับได้เยอะแต่ต่อไปปลาหมดคราวนี้ชาวประมงจะทำอย่างไรนะครับ